แอนโทเนียแจงชัดเหตุอิรฟานลบรูปหมดเกลียงเคลียร์ถูกโยงปลื้มนายณภัทรค่ะกลายเป็นเรื่องที่แฟนนางงามถกกันสนั่นทั่วโลกโซเชียลเมื่อหวานใจของแอนโทเนียโพซิลส์เจ้าของตำแหน่งรองอันดับ1มิสยูนิเวิร์ส2023อย่างหนุ่มอิรฟานฟานดีดีกรีนักฟุตบอลทีม BG ปทุมยูไนเต็ดได้ลบภาพใน Instagram ส่วนตัวจนหมดเกลียงพร้อมกับโพสต์ข้อความในสตอรี่ Instagram ว่าออฟไลน์งานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตและแฟนคลับต่างเดากันไปต่างๆนานาอีกทั้งยังกังวลเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่อีกเลยค่ะล่าสุดกลางดึกเมื่อวานนี้สาวแอนโทเนียได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวซึ่งได้เผยว่าที่อิรฟานลบรูปใน IG นั้นไม่เกี่ยวกับนายณภัทรและอิรฟานก็รู้ดีว่าเธอนั้นชื่นชอบและเป็นแฟนคลับที่นายมานานเพียงแต่เพราะว่าในตอนนี้อิรฟานกำลังเบรกกันเล่นโซเชียลความจริงแล้วไม่มีอะไรอย่าเดากันผิดๆมีแค่นี้มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะ